ทำตามข้อนี้รับรองนะครับว่าเวลามีเรื่องมีปัญหามีสถานการณ์ที่จะต้องต่อสู้นะครับจะต้องต่อสู้ได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสวัสดีครับผมมีดีทีนะครับคลิปนี้นะครับผมทำขึ้นเพราะว่ามีหลายๆคนนะครับคอมเมนต์ว่าจะทำยังไงให้ต่อสู้ได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าโดนเพื่อนแกล้งหรือว่าเกิดอยู่ในสถานการณ์ขับขันที่ต้องใช้วิชาศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวนะครับแต่ละหลายคนนะครับที่ติดตามช่องผมก็อาจจะเป็นมือใหม่นะครับในวงการศิลปะการต่อสู้อาจจะไม่ค่อยเป็นการต่อสู้สักเท่าไหร่นักหรือว่าไม่เป็นมวยเลยก็ตามนะครับแต่นะครับผมจะมีเทคนิคนะครับหรือว่าเคล็ดลับนะครับ6ข้อนะครับจะให้ไปและถ้าคุณผู้ชมนะครับทำตาม6ข้อนี้รับรองนะครับว่าเวลามีเรื่องมีปัญหามีสถานการณ์ที่จะต้องต่อสู้นะครับจะต้องต่อสู้ได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ไม่ได้การันตีว่าจะชนะนะครับแต่ว่าดีขึ้นแน่นอนนะครับมาดูนะครับว่า6ข้อที่ผมจะพูดถึงมันมีอะไรบ้างนะครับข้อที่1นะครับก็คือวิธีการกำหมัดและการใช้หมัดอย่างถูกต้องนะครับอันนี้นะครับผมสอนไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับไปหาดูได้ในช่องผมเลยนะครับข้อที่2นะครับก็คือให้เราตั้งการ์ดอยู่ตลอดเวลานะครับเวลาเรามีเรื่องเราต่อสู้ให้เราตั้งการ์ดอยู่ตลอดเวลานะครับการ์ดตั้งสูงๆไว้นะครับอย่าไปตั้งการ์ดต่ำๆนะครับถ้ายังไม่ชำนาญอย่าตั้งการ์ดต่ำนะครับตั้งการ์ดสูงไว้ปิดบริเวณกรามบริเวณคางไว้นะครับผมอันนี้ก็เป็นการตั้งการ์ดสูงอย่าการ์ดตกนะครับตั้งการ์ดสูงไว้เสมอข้อที่3นะครับข้อที่3ก็คือให้เวลาเราตั้งการ์ดเนี่ยมันก็จะประกอบกันกับการลักษณะของใบหน้าเรานะครับให้เราเก็บคางแล้วก็ไม่เชิดหน้านะครับอย่าต่อยเชิดหน้าอย่างนี้นะครับให้เราเก็บคางเพราะว่าคางเนี่ยเป็นจุดที่เซนซิทีฟในการโดนน็อกนะครับถ้าเกิดว่าผู้ต่อสู้โจมตีเรามาเข้าที่ปลายคางเช่นโดนหมัดต่อยเข้ามาหรือโดนเตะเข้ามาเนี่ยยังไงเรามีโอกาสที่จะโดนน็อกล่วงได้ง่ายๆนะครับก็คือกฎข้อที่3ก็คือเก็บคางนะครับไม่เชิดหน้านะครับมองผู้ต่อสู้นะครับเก็บคางมองผู้ต่อสู้คือเราตั้งการ์ดเราจะไม่ได้ตั้งลอยหน้าลอยตาอย่างนี้นะครับให้เราเก็บคางนะครับกาดสูงไว้นะครับข้อที่4นะครับก็คือให้เรามองผู้ต่อสู้อยู่ตลอดนะครับไม่หันหน้าหนีนะครับแล้วก็อย่าไปหลบหมัดหลบอาวุธผู้ต่อสู้นะครับอย่าหลบสายตานะครับอย่างเวลาผู้ต่อสู้ต่อยมาไม่ใช่ว่าเราหยีตานะครับหรือว่าแบบหันหน้าหนีแบบต่อยมาอุ๊ยไอ้อะไรอย่างนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเราไปทำอย่างนี้นะครับเราไปหลับตาหยีหรือว่าหันหน้าหนีแบบตกใจอะไรอย่างนี้นะครับสิ่งที่คู่ต่อสู้จะทำก็คือจะต้องสาวหมัดแล้วออกอาวุธอย่างต่อเนื่องใส่เราแน่นอนนะครับดังนั้นไม่ต้องไปกลัวนะโดนต่อยก็โดนไปแต่ว่าให้เรามองคู่ต่อสู้อยู่ตลอดนะครับอย่าหันหน้าหนีอย่าหันหลังให้คู่ต่อสู้นะครับแล้วก็ข้อที่5นะครับอันนี้ผมเห็นหลายๆคนเลยแบบว่าคนที่ไม่เป็นมวยวัดหรือว่าคนที่เป็นมวยแต่ยังไม่ชำนาญนะครับก็ชอบเวลาออกหมัดนะครับชอบง้างหมัดนะครับแบบมีการง้างชาร์จพลังคุยเพื่อที่จะคิดว่าหมัดมันจะแรงขึ้นแต่จริงๆมันไม่ใช่เลยนะครับมันไม่ได้หมัดมันไม่ได้แรงขึ้นแล้วมันก็ทำให้มันหมัดมันอ่ะโคตรช้าเลยลักษณะการออกหมัดเหมือนพวกนักเลงหรือมวยวัดเราจะเห็นได้ตามพวกคลิปจากทะเลวิวาทต่างๆนะครับอย่างนี้มั่งทีง้างมาจากอยุธยาอะไรอย่างนี้ถ้าคนเป็นมวยเห็นเนี่ยหลบได้แน่นอนนะครับหรือว่าปล่อยว่ายน้ำอะไรอย่างนี้นะครับไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับในทางกลับกันนะครับถ้าเราสมมติเราต่อยในสไตล์ว่ายน้ำเนี่ยแต่ว่าอีกคนนึงอ่ะต่อยหมัดเป็นออกหมัดแคบไม่ง้างหมัดนะครับออกหมัดเลยหมัดที่ออกโดยไม่ง้างแล้วก็ออกหมัดแคบเนี่ยถึงก่อนแน่นอนนะครับพอเวลาหมัดถึงก่อนนะไอคนที่ออกหมัดมาเนี่ยจากที่แม่งเล็กตรงเนี้ยเวลาโดนอ่ะมันมีการแบบเซหรือว่าเคลื่อนไหวโดนแล้วแบบมันเปลี่ยนทิศทางครับหมัดที่มันออกมาเปลี่ยนทิศทางก็คือเราอ่ะคนที่ออกหมัดก่อนเนี่ยจะไม่ค่อยโดนหมัดของผู้ต่อสู้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยข้อที่6นะครับก็คือให้พยายามมีสตินะครับเวลามีเรื่องที่จะต้องเข้าในสถานการณ์ต่อสู้ให้เรามีสตินะครับผมเข้าใจนะครับว่าทุกคนก็ต้องตื่นเต้นแล้วก็ต้องกลัวมีความกลัวอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้มีสติแล้วก็นึกถึงเราก็ใช้สิ่งที่ซ้อมสิ่งที่ฝึกฝนมาในการต่อสู้นั้นนะครับโอเคนะงั้นผมก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับเป็น6ข้อนะครับถ้าคุณทำตามผมรับรองเลยว่ายังไงมันเปลี่ยนแปลงการต่อสู้ของคุณแน่นอนนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็แชร์เพื่อนๆดูนะครับขอบคุณมากนะครับส
สวัสดีครับ